ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดตรังของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านเองก็กำหนดวันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยค่ะท่านคะครับเราก็เข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจเราก็ยังไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะได้มีคนที่ยังมีพอมีเงินอยู่เนี่ยครับก็ช่วยกันเสียสละคนเล็กคนน้อยนะครับเป็นน้ำใจแสดงเชิงสัญลักษณ์ซึ่งชาวอีสานไม่รู้ว่าคนใต้เนี่ยนะครับก็มีจิตใจนะฮะที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็ไม่ได้เน้นหนักมากนะครับแต่ว่ามีสองลักษณะนะครับคือว่าถ้าเป็นพวกสิ่งของนะครับเยาว์ยาเสื้อผ้าอุปโภคบริโภคปากกระป๋องน้ำดื่มเนี่ยก็บริจาคได้ที่ห้องกรมนชั้น3สารกลางนะครับหรือยกไม่ไหวก็วางไว้ที่บันไดนี่แหละแล้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเชิญเจ้าหน้าที่กรมนมาทำพิธีรับกันถ่ายรูปกันหน่อยนะครับอันนั้นอันหนึ่งคือทางกรมนเนี่ยทางผมเนี่ยเป็นผอ.รมน.อยู่แล้วมีท่านรองพิชิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยผมอยู่เนี่ยนะครับเป็นรองอยู่เนี่ยนะครับก็ได้รับคำสั่งมาจากแม่ทัพภาคที่สี่ว่าให้ช่วยตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นนั้นว่าอันนี้เราจะส่งไปที่กองทัพภาคที่สี่ครับเพื่อส่งไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราได้ทำมาก่อนก็คือว่าเปิดรับบริจาคเงินที่ห้องคลังจังหวัดนะครับที่ทำมาก็ได้หลายหมื่นแล้วครับก็ไม่ได้เน้นหนักอย่างที่บอกนะครับก็ทยอยกันมาแล้วก็สามารถจะเอาไปหักภาษีได้เรื่องภาษีได้ครับมีใบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมจะปิดเกมเนี่ยวันที่9นะครับผมกลับมาจากลำปางนี่ผมจะไปลำปางไปขายของให้ของดีอันดามันค่ะก็จะมาปิดเกมนะครับก็จะมีนายอำเภอเป็นตัวแทนประชาชนของ10อำเภอนะครับจะนำเงินที่รวมได้ในเขตของตัวเองนะครับก็มามอบให้10คนแล้วก็มีของค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็กลุ่มองค์กรอื่นๆนะครับที่ได้แชร์ความประสงค์ของผมนะครับก็จะเป็นการรับพิธีรับมอบกันที่ห้องรับรองสารกลางนะครับแล้วเราก็จะนำเงินที่ได้เนี่ยรวบรวมนะครับก็ส่งไปยังส่วนกลางหรือจะมาคุยกันนะครับว่าตกลงจะส่งไปที่แต่ละจังหวัดได้เลยหรือไม่ถ้าเงินเราได้ไม่มากนะครับก็อาจจะส่งไปถึงการที่รัฐบาลนะครับดังนั้นเนี่ยทุกท่านนะครับที่มีจิตเป็นกุศลนะครับขอเชิญชวนทุกท่านครับเปิดเล็กน้อยครับ20บาทก็ได้นะครับ10บาทก็ได้อะไรก็ได้นะครับให้มีการแสดงว่าเรามีน้ำใจห่วงใยกันครับค่ะนะคะก็สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ได้บอกกล่าวกันมาเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกมากเลยค่ะท่านผู้ว่าคะสถานการณ์น้ำของเรานะคะเป็นอย่างไรคะครับคือผมได้แจ้งในอำเภอทั้ง10คนแล้วนะครับเพราะเขาคุมเรื่องนี้อยู่ในพื้นที่นะครับว่าวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะครับก่อนเที่ยงเนี่ยขอให้ในอำเภอได้ลงพื้นที่นะครับอย่างน้อยไปพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.อะไรก็ได้นะครับว่ามาคุยกันหน่อยว่าระวังให้ดีนะจุดสิ่งตรงไหนมีอะไรรายงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วยถ่ายรูปลงในไลน์กลุ่มผู้บริหารด้วยเพื่อแสดงออกว่าเราเนี่ยนะครับได้มีความห่วงใยนะครับที่น้องประชาชนทั่วผลเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนที่สกลนครที่ตอนนี้ไปลงที่นครพนมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือน้ำเนี่ยมันมาเยอะจริงๆเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องท่วมนะครับหนีไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าข้าราชการเนี่ยได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเอาใจใส่นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องก็จะไม่รู้สึกเสียใจหรือน้อยใจที่สำคัญเลยเป็นจิตวิทยานะครับผมให้หลักการไว้สองเรื่องครับท่านครับก็คือว่าพวกเราทุกคนเลยนะครับข้อหนึ่งคืออย่าประมาทนะครับอย่าบอกว่าโอ้ยฝนหยุดแล้วไม่มีหรอกเรื่องแค่นี้นะครับบางทีอ่ะฝนหยุดแล้วก็จริงแต่ว่าดินมันชุ่มน้ำมาหลายเดือนแล้วบางทีดินมันสไลด์ได้ไม่แน่นะครับนะบางทีตะลิ่งทุบได้บ้านทุบได้มันไม่แน่อย่างไม่แน่ครับอันที่สองคืออย่าตื่นตระหนกนะครับเรามีการตื่นตัวได้ครับตื่นล้นได้แต่อย่าตื่นตระหนกกังวลกลัวนะครับสองอย่างเนี่ยมันดูเหมือนขัดกันที่กินไปด้วยกันได้นะครับไม่ประมาทแล้วก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปอันนี้ก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าทั่วการจังหวัดและผู้ที่ของทุกคนทั้งในอำเภอเนี่ยปปเนี่ยเป็นห่วงนะครับนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอบจ.ทุกคนมีความจำเป็นทั้งนั้นนะครับแต่พี่น้องประชาชนนะครับให้ทำตามลำดับชั้นนะครับอยู่ใกล้บ้านนะครับคุยกับสอบต.ก็ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้นะครับคุยกับนายอำเภอมีอะไรที่แก้ไขกันเลยนะครับ
ส่วนจังหวัดเนี่ยรับรองว่าหูไวตาไวครับจะพยายามเอาให้ทันจะดูให้ทันให้ช่วยไปแก้แต่ให้การช่วยเหลือนั้นให้เป็นลำดับไปจะดีกว่านะครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะท่านผู้ว่าคะศูนย์ดำรงธรรมของเราดำเนินการมาครบรอบ3ปีเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านมีนโยบายอะไรเป็นพิเศษในการทำงานของศูนย์ดำรงธรรมบ้างคะนโยบายก็คือว่าทำงานให้เร็วนะครับแล้วก็ทำงานให้ตรงประเด็นแก้ไขปัญหาที่ประชาชนนะครับข้องใจหรือเป็นทุกข์อยู่ให้ได้นี่ครับสั้นๆแค่นี้แหละนะครับถ้าเรารับเรื่องแล้วทำงานช้าทำงานแล้วไม่ตรงประเด็นนะครับแก้ปัญหาชนไม่ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับไม่ใช่ศูนย์ดำรงธรรมนะฮะศูนย์ดำรงธรรมต้องยึดหลักแค่นี้แหละนะฮะแล้วทำได้โดยผมเนี่ยจะลงไปดูด้วยตนเองนะครับจะไปลงไปดูด้วยตนเองนะค่ะดิฉันอยากได้มุมมองของท่านผู้ว่าเพราะว่าท่านจะไปเปิดงานของดีอันดามันที่จังหวัดลำปางเวลาท่านไปไหนเหมือนตอนอาเซียนท่านก็จะมีมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจมากในเรื่องของการเอาของดีอันดามันไปขายที่ลำปางท่านไปด้วยตัวเองท่านต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนเลยไปฝากคนลำปางแล้วเอากลับมาฝากคนตรังคะคืออย่างน้อยเนี่ยให้คนลำปางเนี่ยนะก็รู้ว่าผู้ว่าเนี่ยเอาใจใส่มาเองนะครับเขาจะรู้ว่าอ้อจังหวัดตังนี่เขาอยู่กันใช้ได้นะประชาชนเนี่ยนะมีของดีๆมาขายในผู้ว่าการันตีนะครับก็เคยมอบผู้แทนไปนะครับรองผู้ว่านะครับท่านก็ไปแล้วตอนนี้แห่งหนึ่งแต่ผมเองเนี่ยก็ของตรงว่าถ้าว่างอยากจะไปเองตรงเนี้ยให้เกียรติจังหวัดที่เขาต้อนรับเราด้วยนะครับแล้วก็ให้เกียรติกับพี่น้องชาวตังด้วยนะครับว่าผู้ว่านั้นเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ต้องการที่จะเอาเงินใส่กระเป๋าพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้คือหลักการแล้วก็มุมมองที่ชัดเจนของผมตรงนี้นะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าผมเนี่ยจะได้ไปพูดบนเวทีที่จะผ่านลำปางนะครับชวนให้เขามาเที่ยวตรังชวนให้เขาใช้ของตรังติดต่อซื้อขายของกันในอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเชียร์นะครับไปไม่ใช่นามานะไปเชียร์นะครับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องได้สบายใจนะครับว่าผู้ว่าเนี่ยทำงานหลายมิตินะครับอาจจะไม่ทันใจในบางเรื่องในบางกลุ่มบางอะไรเนี่ยนะครับแต่เชื่อว่าขอให้เชื่อนะครับว่าผู้ว่าเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งประชาชนแม้แต่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับดูแลทั่วทุกกลุ่มนะครับก็มีอะไรขอให้บอกกันมานะครับทุกใจไม่สบายใจอะไรต่างๆนะครับไม่เข้าใจอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้โดยตรงนะครับหรือว่ามาหาที่เชียงนาได้เลยผมทำงานแต่ผมช้าทุกวันนะครับถ้าวันไหนไปราชการกรุงเทพก็ต้องมีอยู่ก็ไม่เป็นไรก็มอบหลวงพ่อไปแต่โดยปกติแล้วผมทำงาน8โมงเช้าทุกวันไปที่ชวนไปได้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาหารือกับผู้ว่าได้อย่างวันนี้มีเทศบาลต่างๆมาคุยกันเรื่องก่อขยะของขึ้นปานนครจันทร์ก็มาคุยกันแบบฉันนิดนะผมบอกว่าไม่เอานะไอ้บรรยากาศที่อย่าเรียกว่าเคยทำกันมานะบรรยากาศที่มันไม่สร้างสรรค์เนี่ยเราไม่เอาะนะเราไม่ยึดว่าคนว่าเราไม่ชอบนายกคนนั้นไม่ชอบรองคนนี้ไม่อะไรไม่เอาเราถือว่าวันนี้เรามาทำในหลักการเรามาทำในหลักของผู้บริหารปกครองท้องถิ่นเรามาคุยกันเรามาแก้ปัญหากันว่าจะแก้ไขปัญหาขยะยังไงในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบถูกกฎหมายเมืองตรังนี่นะครับวิถีคนตรังคือวิถีในหลักการใช่ไหมครับใช่ค่ะคนตรังยึดหลักการก็ท่านชวนหลีกภัยจะเป็นคนยึดหลักการไงค่ะนะใครๆก็เรียกว่าท่านเนี่ยเรียกว่าจอมหลักการอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตรังวิถีตรังคือเราต้องยึดหลักการยึดระเบียบกฎหมายนะครับไม่ใช่ยึดความพอใจว่าเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ไม่ได้ต้องดูว่าผิดกฎหมายไหมเชื่อไหมครับว่าตอนเนี้ยบอกเหตุเทศบาลนครตรังเนี่ยนะครับการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เลยแต่ทำมาหลายสิบปีแล้วค่ะนะเนี่ยคือปัญหาที่คนตรังต่อไปนี้นะครับมีอะไรนะครับให้มาคุยกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในวิถีคนตรังคือวิถีที่ยึดในหลักการระเบียบกฎหมายอันนี้คือจุดเด่นของคนตรังไม่ยึดอารมณ์ไม่ยึดอะไรความรู้สึกนะฮะอันนี้ผมต้องชื่นชมคนตรังตรงนี้ครับแล้วจะมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องครับค่ะดิฉันก็มั่นใจว่าคนตรังเองก็เชื่อมั่นเชื่อถือและเชื่อมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนนี้แน่นอนขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าค่ะอยู่บริจาคโลหิตอยู่ที่ที่ร15,400ค่ะเนี่ยคนเยอะแยะเลย150คนเป็นเกณฑ์นะค่ะ
่ะเป็นใจมานะครับเราจะได้ตั้งมา150คนขึ้นไปนะครับขอเชิญชวนด้วยนะครับถ้าไปที่ไหนพวกเราก็อย่าไปกลัวเข็มนะครับค่ะก็เพิ่งให้ไปครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณฟังคะดิฉันก็เชื่อนะคะว่าคนตรังเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อถือและเชื่อมือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนนี้ท่านผู้ว่าสิริภัทรภัทรกุลเพราะว่าท่านลงทุกงานค่ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะท่านก็ไปจนถึงไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่แค่ไหนนะคะเพราะฉันมีอะไรเนี่ยไปพูดกันภายใต้หลักการแล้วก็ระเบียบข้อบังคับของกฎหมายเราคนตรังเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องกันอยู่แล้วเราถูกสอนให้เป็นแบบนั้นนี่คือเสน่ห์ของคนจังหวัดตรังอย่าลืมนะคะร่วมกันแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานได้ที่ศาลากลางจังหวัดตรังค่ะจะเป็นสำนักงานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าที่สำนักงานคลังจังหวัดอันนี้บริจาคเป็นเงินจะมีใบเสร็จให้เอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใหม่ๆดิฉันย้ำว่าใหม่ๆยารักษาโรคน้ำดื่มแล้วก็ของใช้จำเป็นอื่นๆติดต่อได้ที่กอรมน.นะคะชั้น3ศาลากลางจังหวัดตรังและเราจะไปปิดจ๊อบกันเป็นวันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานวันพุธที่9สิงหาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดตรังแล้วก็จะได้รวบรวมสิ่งที่เราได้รับบริจาคมาทั้งหมดไปให้ส่วนกลางในการที่จะได้กระจายความช่วยเหลือไปให้กับพี่น้องที่ประสบภัยกันต่อไปนะคะและอีก1โครงการค่ะในวันจันทร์เหมือนกันค่ะวันจันทร์ที่7สิงหาคมสำหรับโครงการนะคะน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคซึ่งจังหวัดตรังได้ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังจัดขึ้นเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดตรังเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาเดือนสิงหาคม2560ด้วยช่วงนี้ไปติดตามลมฟ้าอากาศกันสักครู่ค่ะน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแล้งน้ำจะท่วมหรือฝนจะแล้งอากาศจะเปลี่ยนแปลงลมแรงหรือแสงจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกมากับช่วงลมฟ้าอากาศบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาที่นี่น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลคลอซา